สวัสดีค่ะเมนูอาหารจากหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะวิธีทำง่ายๆก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟังด้วยนะคะสำหรับตัวกุ้งนะคะฟังทำการตัดหนวดตัดขาและเอาเส้นผ่าหลังออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกฟางจะนำเกลือ1ช้อนโต๊ะโรยบนตัวกุ้งเลยนะคะตามด้วยพริกไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่โรยเสร็จแล้วค่อยๆคลุกให้เกลือซึมเข้าไปในตัวกุ้งนะคะพักไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปฟางจะหั่นพริกให้เป็นแว่นเล็กๆก่อนนะคะวันนี้ฟางจะใช้เป็นพริกจินดานะคะต่อไปหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะทุกคนจะใช้เป็นกระเทียมโทนหรือกระเทียมเล็กก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะฟางจะฉีดสเปรย์น้ำมันบนหม้อทอดและน้ำมันเล็กน้อยจากนั้นก็นำกุ้งเรียงบนหม้อทอดและน้ำมันได้เลยค่ะจากนั้นโรยกระเทียมกับพริกที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะฟางจะใช้อุณหภูมิที่160องศาเวลา10นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสวยแถมยังกลิ่นหอมมากเลยนะคะเมนูกุ้งคั่วพริกเกลือง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันได้ดีเลยค่ะคลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ